ประเสริฐก็เป็นเส้นทางนี้จริงๆเพราะว่าเวลามนุษย์สุดท้ายก็ถูกกำหนดไว้มีเส้นใต้ไว้ว่ามนุษย์ก็จงใช้ชีวิตอย่างมนุษย์หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็คืออมนุษย์ก็ต่อไปในภพใหม่อีกใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะได้แสดงไว้ชัดเจนในเรื่องของภูมิภพที่เวียนไม่รู้จบใน31ภูมิตราบเท่าบุคคลนั้นได้ออกไปจากวังวนแห่งวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดทุกนั้นจึงดับลงเกิดยามใดก็เป็นทุกยามนั้นทุกขาชาติปุณณปุณณังนั่นแหละเกิดยามใดก็เป็นทุกยามนั้นใครหยุดเกิดได้ก็หยุดทุกได้ไม่ใช่ว่าคนมั่งมีจะไม่ทุกคนที่กำลังสบายจะไม่ทุกก็เป็นทุกข์ในสภาพที่เป็นอยู่ในแต่ละเหตุแต่ละผลของคนนั้นทั้งหมดจึงต้องสร้างบารมีกันสร้างกรรมดีกันอาตมานี้ชัดเจนแล้วหนึ่งไม่มีสองเราเห็นด้วยใจเราแล้วเราเข้าใจว่ามนุษย์แท้จริงเราต้องการอะไรกันแน่เพื่อปากท้องหรือและถ้าปากท้องมีแล้วเพื่ออะไรเพื่อความสบายแล้วถ้าสบายแล้วอะไรอีกเพื่อความสุขและถ้าสุขแล้วยังไงอีกมนุษย์ก็ยังเติมต่อไปอีกกลายเป็นสุขกระวนกระวายสุขกระสับกระส่ายสุขกระหืดกระหายครับมันไม่ใช่แล้วแสดงว่าจิตนี้ต้องปรุงแต่งไม่เลิกแสดงว่าเส้นทางแห่งการเดินทางไม่มีสิ้นสุดเมื่อใจเราหยุดไม่เป็นแล้วจะเย็นยังไงไปสังเกตดูเขาเคยดับเย็นไหมแม้แต่ความสงบแห่งใจเขายังไม่มีเลยคุณมีเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่คุณซื้อความสงบใจคุณยังไม่ได้เลยซื้อความฟุ้งซ่านซื้อความรำคาญใจคุณยังไม่ได้เลยนี่ไงเขาไม่ใช่คือผู้วิเศษที่จะหลุดพ้นในวงจรสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจโลภโกรธหลงเขาเสพติดชีวิตไปแล้วเมาในชีวิตไปแล้วแล้วแต่จะเมาอะไรในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในอำนาจลาภยศเงินทองทรัพย์สินสริงคารแล้วแต่เราได้เสพติดมันไปแล้วโดยเราไม่รู้จึงเรียกว่าโมหะจิตจิตนั้นยังมีโมหะเราเสพติดเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้คำว่าวิปัสสนาหรือจะมีญาณอะไรที่จะรู้ในสัจธรรมชีวิตคุณเข้าใจเพียงสิ่งอุปโลกของชีวิตและไขว่คว้ามันเข้ามาว่าทั้งหมดคือของกูในโลกใบนี้
แล้วทุกคนก็ตบมือกันตบ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 คุณเป็นผู้สำเร็จในการอุปโลกทั้งหมดแต่มายังขำขำแบบมีเล็ดในที่ขำเมื่อกี้แคบแบบคุณพบความสำเร็จในสิ่งที่เป็นหัวโขนโยมอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ได้และตมาก็ยังไม่เคยแสดงคำนี้คุณพบความสำเร็จในหัวโขนในละครชีวิตที่ถูกอุปโลกขึ้นมาอย่างมากมายและคุณก็ขวายคว้ามันได้มาเกือบทั้งหมดแล้วนั่นคือเป็นคำสรุปว่าคือความสำเร็จแต่แท้จริงถ้าแท้คุณใจคุณไม่เคยเพียงพอกับมันเลยมันเป็นเพียงความพอใจในชั่วขณะแล้วคุณก็เข้าสู่วิกฤตชีวิตต่อน่าสงสารมากกว่ามึงแม้วันนี้เราก็ยังต้องเดินทางไม่รู้อีกกี่หมื่นกี่แสนกิโลเพียงคำว่ายังไม่รู้จักคำว่าพอสุดท้ายกินก็ไม่เยอะกว่าที่คนทั่วๆไปกินนอนก็นอนไม่ได้มากกว่าชีวิตที่เราใช้อย่างผู้มีปกติแต่ทำเยอะกว่าคิดเยอะกว่าพูดเยอะกว่าแล้วก็ใช้ชีวิตสุดท้ายเป็นเรื่องอุปโลกทั้งหมดเรื่องตัวเองมีแค่คำว่าอยากได้เท่านั้นเรื่องอื่นไม่มีเรื่องตัวเองเลยที่เป็นสัจจะชีวิตที่จะกำหนดจริงๆนี่จึงเรียกว่าเสพติดชีวิตจนถึงคำว่าโมหะแห่งความมืดโดยคำว่าไม่รู้แต่ก็เข้าใจว่านี่คือดวงอาทิตย์นี่คือพลังงานสูงสุดที่เขาได้ครอบครองมันโถเออคำว่าครอบครองโยมจะมีกำลังโอบรัดสิ่งนั้นได้นานแค่ไหนเมื่อวานกลับเห็นคุณค่าคำว่าครอบครัวมากกว่าอยู่กัน8ชีวิตเด็ก4แล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งก็มีงานก็ไปทำไม่มีก็เผาถ่านก็ถามเขา8ชีวิตอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงเขาก็พูดแบบธรรมชาติเขาบอกก็มีผู้เอาของมาให้บ้างแล้วก็บางทีก็ไปรับของที่เขาบริจาควันนี้ก็ไปและถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ชีวิตไหนลองแยกดูสุขยังไงทุกข์ยังไงเขาบอกมีสุขบ้างทุกข์บ้างก็ลองแยกให้ฟังเขาบอกถ้าสุขก็คือเขาได้อยู่กับครอบครัวเราไม่ได้แยกจากกันเขามีความสุขตรงนี้และทุกข์ล่ะไม่พอที่จะเลี้ยงชีวิตในการทำมาหากินเพราะความรู้และทำไปตามที่ทำได้ก็ดิ้นรนอยู่ตามอัตภาพคนแก่ก็คือแก่คนเจ็บก็คือเจ็บคนป่วยก็คือป่วยตามสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังนี่คือความทุกข์ก็เข้าใจได้การเลี้ยงชีวิตที่ไม่พอเพียง
พียงพอขัดสนแต่ความสุขเขาไม่ได้เป็นเงินทองไม่ใช่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เป็นชื่อเสียงเกียรติยศแต่เป็นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวที่เขาพยายามรักษาเอาไว้ก็หนึ่งในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้บางคนมีก็จริงรักษาครอบครัวไม่ได้แตกแยกทะเลาะสาบแช่งไม่เผาผีกันแล้วขนาดเป็นพี่น้องยังเป็นคู่กรรมกันเลยอย่าว่าแต่คนที่ไม่รู้จักหน้ากันแต่นี่ความเป็นมนุษย์เขาก็ยังเจือจานกันในกรรมที่เขามีแดนเกิดมาอยู่ร่วมกันก็อาตมาก็พอใจคำที่เขาพูดที่เขาพูดสั้นๆและมันก็จริงๆมันเห็นภาพอ่ะทุกข์เพราะขัดสนสุขเพราะมีคนที่รักเรามีคนที่เรารักและอยู่ร่วมกันใช่อ่ะมันใช่แต่บางคนไม่เห็นคำว่าหัวใจจิตใจความรักหรือครอบครัวใช้คำว่าเห็นแก่ตัวยังอิจฉาพี่อิจฉาน้องเอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องจนถึงเอาเปรียบพ่อแม่เลอะเทอะคุณมันเลอะเทอะการศึกษาไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นเลยหรือยังไงเสื้อผ้าที่คุณใส่สวยๆกลิ่นตัวคุณหอมๆไม่ได้ทำให้นิสัยคุณเอื้อเฟื้อกับใครเลยหรือคุณไม่เคยทบทวนตัวเองเพราะความเห็นเกตตัวคุณเลยโทษแต่คนอื่นและชีวิตคนอื่นผิดทั้งหมดคุณถูกคนเดียวในโลกใบนี้จริงหรือว่าเกิดมาไม่เคยผิดไม่ต้องขอโทษใครแม้แต่คำเดียวใช่หรืออาตมายังขอโทษเลยถ้าผิดหรืออะไรที่เราขอโทษแม้แต่ลูกศิษย์ก็บอกเมื่อกี้ขอโทษนะชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อกี้รีบไปนิดนึงแค่นั้นเราก็ดีขึ้นเนี่ยผิดแล้วรู้ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมแต่ว่าอาจจะคำว่ามันไม่ควรหรือไม่เหมาะสมเราก็ขอโทษได้แล้วออกอยู่ร่วมกันเอาใจใส่กันไม่ใช่เอาใจตัวเองนี่ไงและยิ่งเป็นสามีภรรยากันด้วยถ้าไม่ใช้คำว่าชีวิตที่แบ่งปันชีวิตที่แชร์กันใช้แต่ตัวกูของกูไม่นานก็เลิกกันถึงอยู่ไปก็ต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งความหวานเดี๋ยวก็จืดเพราะว่าความมืดมันจะมาแทนทีนี้มันแชร์กันสิพูดอะไรก็ให้เกียรติกันจะไปกินอะไรก็ไม่ใช่ว่าต้องไปกินที่ตัวเองชอบอย่างเดียวและอีกคนนึงอ่ะคุณไม่เคยสนใจเขาเลยคุณไม่เคยแชร์ใช่มั้ยวันนี้คุณชอบอย่างงี้ไปกินร้านที่คุณชอบคุณชอบอะไรเราก็รู้นี่แล้วฉันชอบอะไรคุณก็รู้ก็แชร์กันไม่ใช่ให้คนนี้ต้องตามใจคุณแล้วคุณบอกฉันรักคุณไม่เอารักเห็นแก่ตัวต้องยอมทุกอย่างแล้วบอกคุณเข้าใจฉันฉันพอใจคุณเลอะเทอะอยู่ไปนานๆมันจะเป็นเขาเรียกว่ากระจกร้าว
พอมองหน้าเป็นไงกระจกร้าวมีคนสวยไหมในกระจกร้าวหรือในกระจกที่มันมัวหมอกหมองมองแล้วมันมองไม่เต็มหน้าเพราะสายตาเราไม่อยากจะมองด้วยทุกวันนี้บางคนอยู่มันมองด้วยหางตากันแล้วหรือว่าใช้ค้อนมองกันแล้วนี่ไงและอีกครอบครัวหนึ่งคนคนหนึ่งอยู่เพื่ออีก4คนรวมเป็น5ชีวิตและไม่เคยคิดที่จะตายคิดที่จะรอดเพราะเขาต้องดูแลเด็กอีก4ชีวิตและเขาตกงานที่โควิดอยู่2คนเขาเลือกคนหนึ่งแล้วก็คงจะได้คนหนุ่มสาวกว่าทำคนนี้ก็มีอายุน่าจะขึ้นเลข60น่าจะก็โดนพักงานไปจนวันนี้ยังไม่ได้เรียกแล้วเมื่อไหร่จะเรียกหรืออาจจะไม่เรียกอีกเลยก็สุดแล้วแต่เพราะก็ต้องยอมรับวัยอายุสังขารม้าหนุ่มกับม้าแก่ฝีเท้าก็ผิดกันความปราดเปรียวว่องไวลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็ดูต่างกันคนมีอายุทุกอย่างมันเหมือนน้ำมันตะเกียงค่อยๆหมดลงไปแสงก็เริ่มได้จะลิบหลีลงรอว่าวันไหนตะเกียงนี้จะดับลงเท่านั้นเพราะเมื่อวันก่อนก็เจอยายคนทุกข์ไหมทุกข์ฉันก็อยากจะไปสักทีเหมือนกันฉันก็ไม่อยากจะอยู่เหมือนกันแล้วฉันทุกข์เหลือเกินพูดจนว่าทุกข์จนน่าสงสารตัวเองใช้คำนี้นะฉันนึกถึงพ่อแม่ฉันตอนพ่อแม่ฉันอยู่ฉันยังมีความสุขกว่านี้อีกนี่ได้ยินมา2คนที่พูดวันนั้นก็คนหนึ่งก็ร้องไห้พูดไปตอนแม่ฉันอยู่ฉันมีความสุขพอแม่จากไปฉันไม่มีความสุขเลยวัยหนึ่งสู่วัยหนึ่งชีวิตมันสอนมันตอกย้ำซ้ำอยู่อย่างนั้นบางคนเจ็บจนระบมจนอักเสบบางคนไม่เห็นอนาคตแล้วว่าอนาคตคืออะไรเขาเริ่มไม่เข้าใจว่าอนาคตมีจริงหรือฉันอยู่ไปเพียงวันหนึ่งและใจฉันคิดอะไรก็ว่าอนาคตถ้าฉันคิดไม่ฉันไม่เคยคิดแต่ความคิดฉันมันเริ่มไม่มีอนาคตที่จะคิดต่ออีกแล้วถ้าฉันคิดฉันคงอยู่ไม่ได้นี่ไงฉันหลายชีวิตที่ฟังธรรมะของวัดพระพุทธแสงธรรมหรือดูการไลฟ์สดในเฟซของวัดพระพุทธแสงธรรมวันนี้ก็จะไปอนุเคราะห์ญาติโยมอีกดูอีกสักกี่วัน2วัน3วันดูแล้วต้นเดือนนี้ดูว่าจะเปิดสำนักอย่างเป็นทางการแล้วยังเพราะยังมีบอกเว้นระยะต้องใส่แมสก์อยู่ต่อมาก็ยังนั่งภาวนามานั่งใส่แมสก์กันอยู่ยังจัดระเบียบอยู่เราอยู่เป็นหมู่คณะเวลาปฏิบัติเราต้องมีเสียงสวดมนต์ด้วย
กิจกรรมเราทำพร้อมกันเลิกพร้อมกันตื่นพร้อมกันนอนพร้อมกันก็ดูอีกนิดถึงเปิดช้ากว่าเขาก็ไม่เป็นไรไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นขอดูรอบตัวนิดหนึ่งว่าเราทำอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมไม่มีความถูกตำหนิในด้านสังคมแล้วใช่ไหมก็ต้องดูเพราะว่าเราทนมาถึงขนาดนี้ก็ต้องดูว่าเราลดกาดลงได้แค่ไหนก็ต้องดูเขาควบคุมได้ที่ไม่ออกมาเดินมาหาเราได้แล้วใช่ไหมนี่คือคำถามว่าคนเหล่านั้นจะไม่เดินมาหาเราใช่ไหมคุณกักเขาไว้แล้วใช่ไหมถ้าเขาเดินทางมาจากต่างประเทศคุณย้ายเขาเข้ามาประเทศไทยแล้วเดินอย่างสง่าผ่าเผยโดยที่คุณบอกคุณรับรองคุณรับรองไหวหรืออีก70ล้านคนต้องมานั่งใส่แมสเพื่อคนคนหนึ่งหรือสองคนหรือสามคนคุณต้องตอบโจทย์ประชาชนด้วยเพราะเราทุกคนอยู่บ้านก็เพื่อชาติทุกคนแต่วันนี้คนที่กำลังมีหน้าที่อยู่คนที่ไม่ใช่คนไทยที่เข้ามาในตอนนี้คุณต้องกักตัวเขาก่อนไหมตามระยะเวลาแล้วค่อยให้เขาเดินมาหาพวกเราคุณต้องทำอย่างนี้อีกสักพักก่อนดีไหมไม่งั้นพวกเราหายใจไม่ได้ต้องใส่แมสตลอดอะอาตมาไม่ใส่ก็ตอนที่บรรยายธรรมที่อยู่ในวัดพระพุทธแสนธรรมเพราะของเราไม่มีโควิดในนี้แต่คนที่จะเดินเข้ามาในประเทศที่เราอยู่ตรงนี้คุณดูแลเขาเพราะคุณบอกกาดไม่ตกไงงั้นคุณต้องกาดไม่ตกนะเพราะคนในประเทศเราไม่มีปัญหาก็ให้เขาเดินได้มั้งแต่คุณต้องไม่ให้คนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเราและเข้ามาแล้วก็เดินเลยคุณต้องป้องกันพวกเราด้วยนะไม่งั้นพวกคุณก็มีความผิดนะประชาชนจะลงโทษคุณเหมือนกันเพราะประชาชนฟังคุณแล้วแต่คุณไม่ทำตามที่คุณพูดกับประชาชนคุณก็จะไม่เป็นที่เชื่อใจนี่คือว่าการลงโทษคือเขาไม่เชื่อคุณถ้าคุณเขาไม่เชื่อแล้วเครดิตคุณหมดแล้วต่อจากนี้ทุกอย่างคำอธิบายคุณมันคือลมปากนะก็ขอฝากไว้เพื่อทุกๆคนนะไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำคือเรามาถูกทางก็ต้องป้องกันเพราะเราต้องการหายใจปกติบางทีอากาศก็ร้อนแล้วก็ยังต้องใส่หน้ากากปิดอยู่เราไม่รู้ว่าใครมีไม่มีแม้ไม่มีเราก็เท่ากับเราใส่ฟรีกันอยู่เนี่ยนะมานั่งใส่ฟรีกันอยู่แต่ก็คำว่าป้องกันไงเราเลยต้องทำเพราะเราเผื่อว่าลูกหลานปู่ย่าตายายพ่อแม่เราห่วงคนอื่นมากกว่าด้วยซ้ำเราถึงปฏิบัติตามนะเอาละธรรมะก็ขอยุตินะวันนี้ก็ยังต้องเดินทางที่อนุเคราะห์ญาติโยมเพราะยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ก็ทำเท่าที่ทำได้นะไอ้ที่ไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะทำที่เห็นจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะนิมนต์ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจตุปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจัสสาดุขคโรกัพพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิงวินาสันตุอาเสสตุนชัยยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบัลลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจะยะสวะสัตวัสสะจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัมบัมมังกาลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบบุทธานุภาเวนัสสตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัมบัมมังกาลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบธรรมานุภาเวนัสสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัมบมังกลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบสังฆานุภาเวนัสสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารทุกท่านทุกคนนะ